พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหลวงปู่สุกยกย่องหลวงพ่อเฉยเสด็จเตี่ยนับถือสร้างพระปิดตาไม่เหมือนใครกั้นผีได้ดีเคยทำหล่นบนต้นไม้ตัดยังไงก็ไม่เข้าหลวงพ่อเฉยวัดท่าควายอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีเป็นพระเถราจารย์ชื่อดังในยุคเก่าอีกรูปหนึ่งแห่งเมืองสิงห์บุรีผู้มีเมตตาธรรมสูงมักน้อยถือสันโดษมีพลังจิตที่เข้มแข็งและมีพุทธาคมที่แก่กล้าตามประวัติหลวงพ่อเฉยเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2412ที่จังหวัดสิงห์บุรีเมื่ออายุได้เพียง2ขวบบิดามารดาได้ถึงแก่กรรมท่านจึงได้ไปอยู่ในความดูแลของลุงต่อมาอายุ13ปีลุงได้นำไปฝากเป็นบุตรบุญธรรมของหลวงพ่อแดงวัดท่าควายได้ศึกษาอักขระสมัยตลอดจนวิชาความรู้ต่างๆครั้นเมื่ออายุครบ20ปีบริบูรณ์ท่านได้เข้าพิธีอุปสมบทที่วัดท่าควายโดยมีหลวงพ่อแดงเป็นพระอุปัชฌาย์หลังจากนั้นท่านได้ศึกษาวิชาคมต่างๆจากหลวงพ่อแดงซึ่งท่านได้ถ่ายทอดให้ตั้งแต่ก่อนบวชแล้วจนเมื่อพระเฉยมีวิชาและความเชี่ยวชาญแล้วจึงได้กราบลาหลวงพ่อแดงออกธุดงควัดเพื่อฝึกจิตวิปัสสนากรรมฐานท่านเดินธุดงไปถึงประเทศลาวเขมรพม่าอีกทั้งได้ศึกษาแลกเปลี่ยนวิชากับพระธุดงที่พบระหว่างทางหลายท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านได้ศึกษาวิชาจากหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่าพระเกจิชื่อดังในสมัยนั้นถึงขนาดที่หลวงปู่สุขได้กล่าวยกย่องหลวงพ่อเฉยว่าเป็นพระเถระผู้มีพลังจิตสูงเคยได้แลกเปลี่ยนวิชากับท่านหลายอย่างนอกจากนี้ท่านยังมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังอีกหลายรูปที่เป็นสหธรรมิกกับหลวงพ่อเฉยอาทิหลวงพ่อช้างวัดตึกหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือจังหวัดสมุทรสาครเป็นต้นต่อมาเมื่อหลวงพ่อแดงวัดท่าควายมรณภาพหลวงพ่อเฉยได้รับนิมนต์จากชาวบ้านให้มาครองวัดท่าควายเป็นเจ้าอาวาสสืบแทนด้วยเหตุที่หลวงพ่อเฉยมีโอกาสได้พบปะแลกเปลี่ยนวิชากับหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่าทำให้พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทรงเลื่อมใสหลวงพ่อเฉยเช่นกันพระองค์ทรงให้ช่างทางกรุงเทพเป็นผู้แกะพิมพ์พระเครื่องถวายหลวงพ่อเฉยเช่นพระพิมพ์โคนสมอพระพิมพ์ปิดตาเป็นต้นกล่าวได้ว่าหลวงพ่อเฉยได้สร้างวัตถุมงคลไว้มากมายหลายรุ่นล้วนแต่มีพุทธคุณเข้มขังศักดิ์สิทธิ์อาทิพระลอดทรงคุดพระสามพี่น้องพระสังกระจายพระพิมพ์ฤาษีที่โด่งดังเป็นพิเศษคือพระปิดตาท่านได้จัดสร้างประมาณปีพุทธศักราช2460เป็นพิมพ์ยุคเก่าพิมพ์นิยมสร้างด้วยผงพุทธคุณคุกรักและวัสดุอาถรรพ์มากมายองค์พระมีสีดำสนิทดำอมน้ำตาลปางขัดสมาธิเพชรแบ่งออกเป็นสองพิมพ์คือพิมพ์ประกบสองหน้าและพิมพ์หน้าเดียวหลังยันมีเรื่องเล่าสืบกันมาว่าครั้งหนึ่งในการตัดต้นไม้ของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้วัดท่าควายเพื่อนำไปปลูกบ้านชาวบ้านได้นำเลื่อยมาตัดต้นไม้ปรากฏว่าเลื่อยไม่เข้าไม่สามารถทำให้ต้นไม้เกิดรอยแผลได้จึงได้มีการบนบานศาลกล่าวต่อเทวดาผีสางนางไม้แต่ยังไม่สามารถโค่นต้นไม้ได้ร้อนถึงชาวบ้านต้องปีนขึ้นไปดูบนต้นไม้พบพระปิดตาหลวงพ่อเฉยค้างอยู่บนต้นไม้จึงนำลงมาปรากฏว่าคราวนี้
ไม่ต้องออกแรงมากต้นไม้ก็ล้มลงเองได้อย่างน่าอัศจรรย์พระเครื่องหลวงพ่อเชยเป็นที่กล่าวขวัญกันว่ามีประสบการณ์คุณวิเศษสามารถป้องกันพูดผีปีศาจได้ดีด้วยหลวงพ่อเชยเป็นพระสมถะมักน้อยรักสันโดษตลอดชีวิตของท่านฉันอาหารเพียงวันละมื้อท่านชอบเก็บตัวเองอยู่ในกุฏิเพื่อบำเพ็ญปฏิบัติธรรมตลอดเวลาท่านถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดส่วนการสร้างพระเครื่องและวัตถุมงคลต่างๆของหลวงพ่อเชยนั้นท่านจะสร้างไปเรื่อยๆครั้งละไม่มากนักเมื่อสร้างเสร็จท่านจะปลูกเสกเดียวจากนั้นจึงนำออกแจกจ่ายให้แก่ศิษยานุศิษย์ทันทีหลวงพ่อเชยมรณภาพเมื่อปีพุทธศักราช2469สิริอายุรวมได้57ปีพรรษา35กล่าวสำหรับวัดท่าควายวัดท่าควายนั้นตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาด้านตะวันออกเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ครั้งปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาก่อนเสียกรุงปัจจุบันอยู่ในท้องที่ตำบลบางพุทราอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีวัดแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณริมน้ำตรงท่าน้ำวัดจะมีชาวบ้านนำวัวและควายที่เลี้ยงไว้ใช้งานมากินน้ำที่หน้าวัดเป็นประจำจนมีชื่อเรียกติดปากกันว่าวัดท่าควายต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2481ทางวัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาจึงได้เปลี่ยนชื่อวัดใหม่เป็นวัดเสถียรวัฒนดิษฐ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่